ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับในวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ให้โอวาทกับน้องๆ นะครับเด็กๆเยอะเลยนะครับไปกันที่ทำเนียบในวันนี้นะครับท่านก็บอกว่าให้เด็กไทยเนี่ยยึดถือประชาธิปไตยเป็นสำคัญเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งแล้วไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งบอกน้องๆแบบนี้ค่ะแล้วเด็กชายพลวัตจำคำขวัญได้ไหมอันนี้คลาสสิกมากเพราะว่าทุกปีเนี่ยเมื่อใกล้ถึงวันเด็กผู้สื่อข่าวจะต้องไปถามเด็กๆว่าจำได้ไหมยอมรับเลยว่าจำไม่ได้ครับก็ไม่ใช่เด็กแล้วเด็กเยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาชาติเป็นจริงๆเลยค่ะอยากจะไปล่าของรางวัลโอเคนะครับผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆเนี่ยจำกันให้ดีนะครับเพราะเดี๋ยวไม่แน่นะเดี๋ยวผู้สื่อข่าวทีเอ็นไปเจอใครจะได้ถามด้วยไงใช่ค่ะใช่ไหมครับในวันนี้เนี่ยคึกคักมากเพราะว่าเด็กๆก็มีการเตรียมของขวัญมามอบให้กับนายกรัฐมนตรีด้วยครับผมค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับนายธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำเยาวชนไทยนะครับน้องๆนักเรียนนะครับที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกสังกัดทั่วประเทศเลยนะครับเข้ารับโล่รางวัลเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2562นะครับจำนวน890คนน้องๆก็เดินทางไปเยี่ยมคารวะรับโอวาทจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็มีเด็กเยาวชนดีเด่นนะครับที่ผ่านการคัดเลือกจากส่วนราชการ17หน่วยงานด้วยกันนะครับท่านนายกก็ย้ำคำขวัญในปีนี้ย้ำกันอีกสักครั้งนึงนะครับเด็กเยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาชาติจึงอยากให้ยึดในเรื่องของจิตอาสาใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะว่าเร็วๆนี้ท่านนายกบอกว่าเดี๋ยวประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเลือกตั้งก็ไม่อยากให้มีปัญหาความขัดแย้งเหมือนในอดีตที่เคยเกิดขึ้นนั่นเองครับนายกรัฐมนตรีหวังนะครับให้คนรุ่นใหม่ต้องพูดได้หลายภาษานะครับอย่างน้อยเนี่ย2ภาษาต้องได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและสากลพร้อมกับเตรียมการที่จะเป็นเจ้าภาพที่ดีในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปีนี้แล้วก็เตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิตอลด้วยนะครับที่มันจะเข้ามาในชีวิตประจำวันของเราทุกๆคนครับปีนี้นะครับเด็กๆส่งมอบของขวัญนะครับเนื่องในวันปีใหม่ด้วยแล้วก็วันเด็กแห่งชาติให้กับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับอย่างที่เห็นนี้เลยก็มีสินค้าโอทอปผลิตภัณฑ์พื้นบ้านกรอบรูปและภาพวาดนายกรัฐมนตรีนะครับอาทิเด็กหญิงวนัสนันท์บุญลอดโรงเรียนวัดแสนภูมิราวาสอยู่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2นะครับก็นำนี่มาครับน้ำมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับนำมะม่วงน้ำดอกไม้มอบให้นะครับส่วนเด็กหญิงอารินาเจ๊แลโรงเรียนบ้านปะโลบอลอนะครับได้นำปลากุลาวแห้งมามอบให้ท่านนายกด้วยแล้วก็โรงเรียนบ้านขมวดจังหวัดเพชรบูรณ์ก็นำมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับคือนายวิชัยเย่เบี่ยงเนี่ยโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่นะวันนี้ได้มอบผ้าพันคอให้กับท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็รับของขวัญไปเยอะแยะมากมายเลยล่ะครับ